สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้จะมาสรุปผลการแข่งฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาว่ามีคู่ไหนสกอร์เป็นยังไงกันบ้างนะครับเรามาเริ่มต้นกันที่ผลบอลลีกวันของอังกฤษวีคอมเสมอพอร์ตเวลไป2ประตูต่อ2มอร์แคมเสมอดาร์บี้เคานตี้ไป1ประตูต่อ1ลินคอล์นนะครับเสมอเอ็กลิงตันไป1ประตูต่อ1และออกฟอร์ดยูไนเต็ดครับเสมอพีวูดทาวน์ไป1ประตูต่อ1มาดูในส่วนของแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษฮันพ่ายกับทางด้านมิดเดิลสโบร์ไป1ประตูต่อ3โคเวนทีเอาชนะทางด้านแบ็กเบิร์นไป1ประตูต่อ0เบตันเอาชนะทางด้านสวอนซีไป1ประตูต่อ0ลูตันเสมอเรดดิ้งไป0ประตูต่อ0เวสต์บรอมวิชนะครับเอาชนะทางด้านแบล็คพูลไป1ประตูต่อ0และเบตันซิตี้พ่ายกับทางด้านเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดไป0ประตูต่อ1มาดูในส่วนของเซกูนดาลีกาของสเปนเรียลซาราโกซาพ่ายกับทางด้านอันดอล่าไป0ประตูต่อ2บอนเฟลาดิน่าเอาชนะอูเอสกาไป1ประตูต่อ0ลาซิงซานันเดเสมออาราเบสไป1ประตูต่อ1ลาพามัดพ่ายกับนั่นปูกอสไป0ประตูต่อ2และอีซ่านะครับพ่ายกับนั่นเลกาเนสไป0ประตูต่อ2มาดูในส่วนของผลฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบแบ่งกลุ่มนัดที่6ไบเออร์ลีเวอร์คูเซ่นเสมอคาบูสไป0ประตูต่อ0ปอร์โตเอาชนะได้เอติโกมาดริดไป2ประตูต่อ1สปอร์ติ้งลิสบอนพ่ายกับทางด้านไอทักแฟรงเฟิร์ตไป1ประตูต่อ2ลิเวอร์พูลเอาชนะได้นาโปลีไป2ประตูต่อ0การ์ดโกเรนเจอร์พ่ายกับทางด้านอาแจกอัมสเตอร์ดัมไป1ประตูต่อ3วิตอเรียพันเซนพ่ายกับทางด้านบาร์เซโลนาไป2ประตูต่อ4โอลิมปิกมาร์เซย์นะครับพ่ายกับทางด้านฮอตแนมฮอตสเปอร์ไป1ประตูต่อ2และไบเยิร์นมิวนิกครับเอาชนะได้อินเตอร์มิลานไป2ประตูต่อ0สรุปตารางคะแนนในส่วนของกลุ่ม A นะครับอันดับ1เป็นนาโปลีครับ6นัด15แต้มครับตามมาด้วยอันดับ2ลิเวอร์พูล6นัด15แต้มอันดับที่3อาแจกครับ6นัด6แต้มและอันดับที่4ครับเรนเจอร์6นัดไม่มีแต้มกลุ่มนี้นะครับนาโปลีกับลิเวอร์พูลได้ผ่านเข้ารอบต่อไปนะครับส่วนทางด้านอาแจกนั้นต้องตกลงไปเล่นยูโรปาลีกนะครับในส่วนของกลุ่ม B นะครับอันดับ1เป็นปอร์โต6นัด12แต้มตามมาด้วยอันดับ2คาบูส6นัด11แต้มอันดับที่3ไบเออร์ลูเวอร์คูเซ่นครับ6นัดมี5แต้มและอันดับที่4ครับแอตเลติโกมาดริด6นัดมี5แต้มในกลุ่มนี้ครับปอร์โตกับคาบูสได้ผ่านเข้ารอบต่อไปนะครับส่วนเลเวอร์คูเซ่นนั้นได้ไปเล่นยูโรปาลีกนะครับมาดูในส่วนของกลุ่ม C กันบ้างครับอันดับ1ไบเยิร์นมิวนิคครับ6นัด18แต้มตามด้วยอันดับ2อินเตอร์มิลาน6นัด10แต้มอันดับที่3บาร์เซโลน่า6นัด7แต้มและอันดับที่4วิตอเรียพันเซน6นัดไม่มีแต้มกลุ่มนี้ครับบาเยิร์นมิวนิกกับอินเตอร์มิลานได้ผ่านเข้ารอบต่อไปนะครับส่วนบาร์เซโลนาได้ไปเล่นยูโรปาลีกนะครับมาดูในส่วนของกลุ่มดีกันบ้างครับอันดับ1สเปอร์ครับ6นัด11แต้มตามด้วยอันดับ2ไอทักแฟรงเฟิร์ต6นัด10แต้มอันดับที่3สปอร์ติ้งลิสบอน6นัด7แต้มและอันดับที่4โอลิมปิกมาร์เซย์6นัดมี6แต้มในส่วนของกลุ่มนี้ครับสเปอร์กับทางด้านไอทักแฟรงเฟิร์ตได้ผ่านเข้ารอบต่อไปนะครับส่วนทางด้านสปอร์ติ้งลิสบอนลงไปเล่นยูโรปาลีกนะครับโอเคนะครับผมนี่ก็เป็นการสรุปผลการแข่งฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาสำหรับวันนี้สวัสดีครับ